ปีศาจแดงยืมตัวดูบราฟกา้ามือกาวสาลิกาดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับมาตินดูบราฟกา้าผู้รักษาประตูของสโมสรนิวคาเซิลยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลค่าตัว2ล้านปอนด์หรือประมาณ84ล้านบาททั้งนี้ดูบราฟก้านายทวารชาวสโลวาเกียวัย33ปีย้ายมาจากสปาร์ตาปรากในปี2018และร่วมเฝ้าเสาให้ทีมสาลิกาดงมา4ปี ลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว125นัดซึ่งดูบราฟกาจะเข้ามาทำหน้าที่แย่งตำแหน่งตัวจริงกับมือกาวเบอร์หนึ่งของแมนยูอย่างดาบิดเดเคอาที่เอริกเทนฮากนายใหญ่คนใหม่ของทีมยังมองเห็นจุดอ่อนในเกมที่แพ้เบรนฟอร์ดศูนย์ต่อสี่ในนัดที่สองของพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามจากรายงานข่าวระบุว่าแมนยูได้พ่วงออปชันซื้อขาดในราคา6ล้านปอนด์ถ้าดูบราฟกาลงสนามในพรีเมียร์ลีกตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย